ดันเข้าสามเหลี่ยมแล้วบึ้น3ได้ชัดๆ3ครับในขณะที่ลมหวนได้1เอาครับตอนนี้เปิดเกมต่อครับยางครับยางไม่ลุกตูนครับแข้งขวาอ้าวขยับยางครับยังไม่เป็นไรยังทนได้โดนหมัดโอ้อาวุธนั้นหลากหลายครับฤทธิเดชตีตีใครจะตีใครจำนวนเม็ดจำนวนดอกฤทธิเดชทำได้ดีกว่านะครับอ้าวโอ้โดนโดนนับเลยครับโดนนับเลยครับช้อนครับกรรมการนับเลยครับดูเลยครับนับถึง8ครับเอาละครับจะเช็คบินได้หรือเปล่าลมหวนโอ้โหมัดหนักครับเอาละครับคุณพระระฆังช่วยเอาไว้ยุ่งเลยครับโอ้เวลาครับ2นาที45วิดีว่าช่วงปลายยกใกล้หมดยกเอาครับตอนนี้ได้น้ำมาใหม่เดี๋ยวมาลุยกันต่อลูกที่ฤทธิเดชถูกนับถ้าหากว่าลึกไปอีกสัก2นิ้วหรือนิ้วครึ่งมีหวังครับไม่ฟื้นนะครับจะพยายามดึงตัวให้พ้นรัศมีแข้งครับแต่ว่าดึงไม่พ้นฤทธิเดชพลาดไปแล้วครับยกที่3โดนนับ8แต่ยังมีเวลาครับเอาคืนได้ครับยกที่4โอ้โหจังหวะตั้งรับของลมหวนแล้วตอนนี้จะได้นับคืนหรือว่าจะโดนอีกตามดูให้ดีครับในถูกรวบข้างล่างแล้วครับฤทธิเดชพอได้นับแล้วลมหวนมีกำลังใจครับแต่ว่าเกมนั้นยังมีเวลาครับอ้าวครับตอนนี้ไล่ต่อยเสียบยังมีเวลาได้นับแล้วลมหวนก็จะเป็นฝ่ายผ่อนคันเร่งในขณะที่ฤทธิเดชต้องเหยียบคันเร่งฮะเหยียบให้มิดเลยฮะเร่งต้องคิดแล้วทำแล้วมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดนะครับเพราะว่าถูกนับนั้นเสียสองแต้มอ้าวครับขยับต่อครับฤทธิเดชหมัดมารั่วครับรั่วก็ยังไม่ชัดเจนครับขยับต่อแม่พลาดจนได้ครับดึงแล้วครับแต่ยังไม่พ้นนะครับโอ้ยโดนเข่าครับลมหวนนี่แกได้ทั้งบูและบุ๋นนะบุ๋นก็ต่อยดีฮะตั้งรับก็ทำได้ยอดเยี่ยมนี่โอ้โหยางการฟันกระเด็นออกจากปากเลยครับลูกฉีดอันลูกฉีบของลมหวนหีบหีบยางหล่นเลยครับกลับไปทำความสะอาดต้องสวมยางกันควันนะครับนี่เป็นกติกาครับมาลุยกันใหม่ครับขยับต่อแม่พลาดครับวันนี้ฤทธิเดชเวลาก็บีบเข้ามานะครับเวลานั้นบีบเข้ามามากแล้วพอเข้าสู่ช่วงปลายยก4ถือว่าเกมนั้นกดดันฤทธิเดชเป็นอย่างยิ่งนี่ครับโอ้แรงเหลือหลายครับโชว์ให้ต้องระวังครับโชว์ให้เห็นเลยว่าพละกำลังนั้นเหลือเฟือลมหวนอยู่ในเกมตั้งรับแล้วครับล็อกแล้วก็คุมทรงคุมเหลี่ยมเอาไว้ครับคนได้ครับนี่ตอนนี้ทำอะไรดีไปหมดแล้วครับยังไล่ต่อครับดูครับหาจังหวะพลาดเนื่องจากว่าทางด้านฤทธิเดชนี่ไม่ใช่มวยประเภทมวยหมัดหนักครับเป็นมวยเข่าปรับแผนหลังจากโดนนับแล้วก็ไม่มีอื่นใดที่จะเอาคืนได้นอกจากต่อยอย่างเดียวครับต่อยให้ได้นับได้ขยับต่อครับได้อาการคืนก็ยังไม่ได้ชัดเจนครับแทงไม่เข้าแล้วนะครับเห็นหมดแล้วครับยิ่งกว่ายิ่งกว่าเข็มคล็อกขึ้นเขาวันศุกร์ที่7มีนานะครับอีกไม่กี่วันนี้ครับทุกเจ้าสีร่วมกับนครหลวงโปรโมชั่นเสนอการถ่ายทอดสดศึก M150 พลังกำปั้นสถานโลกที่ห้างไทยวัสดุถนนสุขาภิบาล3กรุงเทพมหานครนะครับดูกล้องคว้าสุริยันสอรุ่งวิสัยศรีสะเกษนะครับขึ้นเวทีเป็นการป้องกันตำแหน่ง WBC เอเชียรุ่นแบนตัมของสุริยันสอรุ่งวิสัยกับโรนันโมเดสจากฟิลิปปินส์จะเป็นยกสุดท้ายยกที่5มวยปูนเสือสุริยันไทยพันธ์แท้ครับกลุ่มที่3
ผู้นี้คนแพ้มวนเสือกลับบ้านเลยนะครับผู้ชนะยังต้องลุ้นต่อเจอกับผู้แพ้ของคู่ต่อไปวันนี้มากันเลยครับลมหวนเพราะว่าได้นับมาช่วงปลายยก3พยายามจะไล่เหมือนกันครับฤทธิเดชคู่นี้จริงๆแล้วถ้าไม่โดนนับฟอร์มนั้นคู่ขี้ใกล้เคียงครับก็ถ้าไม่โดนนับคาดว่าคู่นี้จะเป็นคู่สนุกอีกคู่หนึ่งนะครับเปิดหัวรายการวันนี้อย่างว่าแล้วครับมวยไทยนี่เป็นศาสตร์เป็นศิลปะอาวุธที่ไร้กาศครับนักมวยที่มีพรสวรรค์เรื่องต่อยหมัดนี่จะได้เปรียบครับนะครับยังเดินต่อครับจูนครับครึ่งแข้งครึ่งเข่าพยายามจะไล่แต่ตอนนี้การไว้หมดแล้วครับลมหวนเป็นเล็กนิดเดียวนั้นก็รอครับจังหวะที่ลมหวนพลาดเอาครับหมัดพอได้แต่ว่าเนี่ยครับโดนครั้งเดียวก็กอดรวบเลยครับโดยที่ถูกนับนี่พลังจะหายไปเยอะเลยนะครับก็เหมือนที่เรียนให้ทราบแล้วครับว่าริคิเดชนั้นไม่ใช่มวยหมัดอาชีพครับเป็นมวยเข่าพอโดนนับ8แล้วก็เหนื่อยเลยครับเห็นหมดครับอาวุธของริคิเดชทางด้านลมหวนนี่ชกสบายๆช่วงก่อนถูกเตะปลายคางนั้นถือว่าฤทธิเดชเป็นช่วงที่ฤทธิเดชนั้นออกอาวุธได้ดีนะครับโดยเฉพาะจับในแล้วตีได้แต่ว่าจังหวะที่โดนยาวๆปลายคางนั้นดึงแล้วไม่พ้นครับไม่ได้นับด้วยหมัดนะเป็นการเตะด้วยครับได้นับด้วยลูกเตะเฉียดนิดนึงฮะเข้ากระโดงคางฮะแต่ว่าท่านลึกไปนิดหนึ่งเหมือนคุณชัยทัศน์เรียนนะว่าเป็นเรื่องเลยครับอาจจะถึงน็อกเลยฮะลึกสักนิ้วหนึ่งนี่แหละครับจะเป็นผลทำให้ฤทธิเดชไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาสู้อีกเลยแล้วผู้ชนะนั้นก็จะได้รับรางวัลค่าฝีมือลูกนี้ถือว่าเป็นเตะแก้งคอไปด้วยนะครับนี่ครับพยายามจะต้องหาจังหวะโป้งปิดบัญชีแต่ว่ายังไม่มีจังหวะครับฤทธิเดชอ้าวครับพอได้วันนี้ลมหวนถือว่าลูกเตะขวาพลิกเกมเลยครับการต่อสู้จบลงแล้วนะครับนี่คือมวยไทยเจ็ดสีมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้รอบแรกสาย4นะครับท้ายที่สุดผู้ชนะจะได้รับรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจในเบื้องต้นนั้น 16,000 บาทนะครับลมหวนสิทธิ์ลมหนาวครับแหมหวนนี่ก็คะแนนของมวยรอบคู่แรกครับกรรมการขอคะแนน46ต่อ49ทั้ง3เสียงมาถึงคู่2ครับยังคงเป็นมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้รอบแรกสาย4ดูแดงก่อนเลยนะครับแดงนี่มวยจากนครศรีธรรมราชนะครับอายุ17ชื่อเด่นคลองแหจากยุทธกองสืบน้ำเงินมวยจากสุวรรณภูหาครับน้องบัวลำพูปีนี้21แล้วเขาคือมเหสักพิทักษ์ป่าผาแดงกรรมการ5มวยคู่ที่2ใช้กรรมการยงศักดิ์ณสงขลากรรมการให้คะแนนประยุทธ์วงศ์ปรเมศณรงค์ธนจันทร์และสุรัตน์สร้อยกระจ่างเพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจกับมวยรอบเรียนเชิญคุณชัยพรมูลมณีผู้แทนปูนเสือบริษัท SCG ซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดขึ้นให้เกียรติมอบพวงมาลัยนักมวยเรียนเชิญครับและสนามมวยท้องเจ็ดสีขอบคุณนะครับคุณชัยพรมูลมณีจาก SCG ซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดผู้ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการขอบคุณครับคู่นี้เป็นมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่14สาย4กับผู้ชนะจะเข้ารอบเป็นคนที่3เด่นคลองแหครับชกมวยรอบชนะบ้านดอนลูกบ้านใหญ่ในขณะที่มเหสักชกมวยรอบชนะลมหวนสิทธิ์ลมหนาวครับเป็นกลุ่มที่3แล้วครับกลุ่มที่1นั้นลูกกรมหลวงสศิริลักษ์เข้าไปแล้วครับ8คนสุดท้ายเป็นคนที่1คนที่2 9กรัฐกิจเมืองนนท์กลุ่มที่2เข้าไปแล้วครับและกลุ่มที่3คือคู่นี้แหละครับผู้ชนะก็จะได้เข้า8คนสุดท้ายต่อไปครับระหว่างเด่นคลองแหจะยึดกองสืบกับมเหสักพิทักษ์ป่าผาแดงครับวันนี้เด่นคลองแหรูปร่างสูงยาวเข่าแหลมอยู่แล้วครับม
วยจากนครศรีนะครับในขณะที่มเหสักครับเป็นมวยที่ว่ากันว่าอาวุธหลากหลายครับของบัวลำพูเด่นคลองแหนี่ฟอร์มล่าสุดที่ช่องเจ็ดป้าเหงื่อไม่ซึมฮะเหงื่อยังไม่ทันซึมคุณยายทัศน์เหมือนว่านกกระจอกยังไม่ได้ดื่มน้ำเพราะว่าทางด้านบ้านดอนลูกบอลใหญ่นี่ขาเป็นตะคริวไปซะก่อนทำให้ผ่านเข้ามาตัดตรงนี้ง่ายหน่อยฮะในขณะที่มเหสักนี่เหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้องลงทุนถึง5ยกชนะลมหวนสิทธิ์ลมหนาวคู่ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ครับเด่นคลองแหถือว่าชนะแบบเหงื่อไม่ซึมเลยครับนี่ครับผู้ต่อสู้ขาเป็นตะคริวบ้านดอนลูกบอลใหญ่ความแรงของเด่นคลองแหครับรอบแรกชนะแบบสบายๆครับไม่ทันเหนื่อยหลายคนบอกยังไม่เห็นฟอร์มวันนี้ได้เห็นแน่นะคุณชัยครับน่าจะ น่าจะได้เห็นกันจะชัดๆนะครับคนชนะนี่เข้า8คนเลยแต่ว่าคนแพ้เหนื่อยหน่อยครับต้องไปชกอีกครั้งหนึ่งเจอกันลมหวนซึ่งชนะตั้งเอาไว้แล้วครับเด่นคลองแหนี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายจะยุทธกองเสือที่หาดใหญ่สงขลาส่วนมเหสักนี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายพิทักษ์ป่าผาแดงอยู่เขตสายไหมสายไหม33กรุงเทพครับตัวจบในก็ตีจิกหน้าขาก่อนครับมเหสักคู่นี้อาจจะดูเกมยาวเล็กกว่านะครับน้ำเงินมเหสักสั้นกว่าช่วงชกแต่ถ้าพูดถึงกระดูกมวยแล้วน่าจะอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินครับกระดูกมวยการผ่านมวยนี่มเหสักยังหนาเลยครับในขณะที่เด่นคล้องแหนี่เป็นดาวรุ่งจากทางใต้เลยครับของทีมจ่ายุทธกองสืบซึ่งวันนี้มีผู้กับสืบสวนสอบสวนจากพัทลุงมาเองครับพันธุ์เด็กวิชยาวิชัยวิทยาแดงนี่วิทยานรุพลขออภัยครับมาดูครับโอ้โหนี่ก็ตีจิกขาซ้ายมเหสักตีจิกต้นขาครับโอ้ทั้งนอกทั้งในทั้งในครับเอาครับบูแล้วครับบูแล้วเจ็บเข้าไปแล้วครับโอ้นี่ครับกันนอกก็โดนในพอกันได้ก็โดนโอ้ยอ้าวขาครับขาซ้ายจะแย่แล้วครับตอนนี้ชนะเข้ามายกหนึ่งแล้วจะตัวเองจะมาโดนยกหนึ่งหรือเปล่าโอ้รอดไปได้ครับแต่ว่าโอ้ขยเยกขยเยกเลยครับกับรายการมวยศึกรวมน้ำใจมวยไทย2แผ่นดินที่สนามมวยชั่วคราวสนามฝึกสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับเสาร์ที่15มีนาคมจัดไว้ยิ่งใหญ่ครับเสมาเพชรสชวลิตต่อยกับสึนามิจอชัยวัฒน์ซีอุยต่อยกับฉลามทองแสนเก่งต่อยกับก้องเกียรติเก่งกาจเจอรุ่งเพชรพร้อมมวยดีเต็มรายการครับ15มีนาคมนี้ที่แม่สายเชียงรายดูนะครับว่ายก1กับยก2นั้นคลองแผลตับแผนสู้กับมเหสักแบบไหนครับโอ้ตอนนี้เข้าไปในครับจิกอีกแล้วครับต้องย้ำที่เก่าเวลาเดิมครับเรียกว่าเปิดแผลแล้วครับขาซ้ายฮะยางทำท่าจะแตกครับของเด่นคลองแหรวบแล้วโอ้ตอนนี้มาใช้เหลี่ยมกระตุกครับเด่นคลองแหเริ่มจะตั้งหลักได้ครับยกนี้จะป้องกันขาจะป้องกันขาซ้ายตัวเองอย่างไรครับโอ้ต้องใช้ขาขวายืนแล้วนะครับเอาละครับทางด้านเด่นคลองแหอาการทั้งบนล่างแล้วฮะจะแก้ไขอย่างไรครับครับนี่ครับมากันไว้ยกนี้แก้ดีกันดีครับแต่ว่าต้องดูครับว่าจะกันได้ตลอดหรือเปล่าพยายามจะปุ้มเข้าเหลี่ยมในแล้วตีอยู่เหลี่ยมนอกเมื่อสักนี่ก็เผลอบนเอาล่างเผลอล่างเอาโอ้ยลงแล้วครับโดนนับแล้วอาการแย่แล้วนะครับเด่นคลองแหยุ่งเลยครับขาซ้ายแล้วโดนหมัดนับไปแล้วนะ8ยังให้โอกาสเด่นคลองแหอีกครับดูว่าจะรอดไหมโดนหน้าที่ทองแล้วตอนนี้หมัดมาเป็นสากลไปแล้วครับมาเหสักอ้าวก็โดนหมัดสับศอกหมัดมาโอ้ตอนนี้ทนได้นะครับทนได้แล้วครับทนได้ไม่ได้ครับเอ้าสวนได้หมดได้ยังยุ่งเหมือนกันบวกศอกครับบวกด้วยศอกแล้ว
ยังมีเถียงอยู่เอาแล้วครับเริ่มฟื้นแล้วครับเด่นทองแหเริ่มฟื้นแล้วเอานี่คือมนต์เสน่ห์ของมวยไทยเจ็ดสีโอ้โหมัดแรกศอกศอกแรกหมัดหมัดเข่าอยู่ได้ไม่ได้ครับอยู่ได้ไม่ได้เด่นทองแหต้องใช้ข้างขวานะครับข้างซ้ายนั้นยังเจ็บอยู่โอ้โหใครอยู่ครับใครอยู่ใครไปโอ้กลายเป็นเครียดไปแล้วครับดูกองเชียร์พี่เลี้ยงเครียดไปด้วยกันแล้วคาดหมายไม่ได้ไม่แน่ซะแล้วครับเด่นทองแหนั้นทนได้แล้วครับตอนนี้อยู่ที่ว่ามเหสักครับหมดไปครับเดี๋ยวพึ่งไปไหนครับเดี๋ยวพึ่งไปไหนครับเดี๋ยวมาตามกันต่อยกต่อไปนี้ใครอยู่ใครไปครับโดนหมัดไปแล้วทำท่าจะไปไม่ไปครับแต่ว่าพอกลับมาครับเพลงเข่าแหลมๆของเด่นคลองแหครับทำให้มเหสักซี่โครงบานเหมือนกันมาติดตามครับยกต่อไปนี้ยกที่3ครับมีความหมายมากครับเพราะว่าผู้ชนะจะเข้าสู่กับคนสุดท้ายเป็นคนที่3ต่อไปเชื่อว่าเมื่อเด่นคลองแหโดนนับ8แล้วเขาทนได้ต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นทางด้านเมย์สักต่อออกมาผ่อนๆบ้างแล้วครับได้นับแล้วนะครับมวยตัวเล็กได้นับส่วนตัวใหญ่ต้องพยายามไล่ขึ้นไปครับถูกนับนั้นเสียสองแต้มต้องมีความพยายามและมีความแข็งแกร่งบวกกันยกนี้กลับมาผ่อนครับเมย์สักดูว่าจะเร่งอีกเมื่อไรตูนครับตอนนี้ระหว่างแข้งกับเข่าจะเจาะย้ำแผลเก่าครับขาซ้ายครับนี่ฮะจะตีในตีที่อื่นในจิกที่เก่าเวลาเดิมขาด้านซ้ายครับต้นขาก็เชื่อว่าความเจ็บปวดของเด่นทองแหนั้นชาไปหมดแล้วนะครับขาซ้ายตอนนี้โอ้โหวงในเมษักนี่อาชีพอยู่แล้วครับอาชีพเข่าอยู่แล้วครับมเหสักก็แรงขึ้นมานะครับเด่นทองแหด้วยความใหญ่ครับด้วยความใหญ่เริ่มดีขึ้นครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ยืนคุมเกมกลางเวทีครับเด่นทองแหครับพยายามจะเดินแต่ว่ายังไม่เดินเต็มสุดที่ครับเข่าตีได้ดีตีมาอีกแล้วครับ2เมตรแม่แต่ว่าคืนไป2เหมือนกันครับมเหสักของอาชีพของมเหสักด้วยอยู่แล้วแต่ว่าเด่นทองแหต้องเร่งครับต้องคิดเร็วทำเร็วยุทธชานี่มเหสักเห็นหมดไล่แขนเกือบโดนทางครับเกือบโดนทางเอาละครับน่าสนใจมากครับเพราะว่ายังเหลืออีก2ยกยังมีเวลาอีกเหลือคืนนะครับยืนจ้องกันนะครับค่อยๆเดินครับดีมาอย่างครับตีพอได้กันตรงนั้นครับคนละเมตรก็มเหสักไม่ยอมปล่อยให้เด่นทองแหตีอยู่ข้างเดียวนะครับมีบางจังหวะมีโต้กลับแบบหนักๆเน้นๆไม่รีบร้อนแล้วมเหสักใจเย็นแล้วครับคอยตั้งกำแพงรับครับสอบดีครับในเอาเลยครับเริ่มโดนจิ้มหนักๆแล้วครับโดนจิ้มหนักๆแล้วครับมเหสักเรียกว่ายังมีเถียงสู้ฮะเป็นข้อแห่โปรดติดตามครับโปรดติดตามอย่าเพิ่งไปไหนครับชมมวยไทยเจ็ดสีและจะจัดศึกใหญ่ศึกวันรวมพลคนสมุยกับวันที่8มีนาคมนี้ครับที่สนามกีฬากลางพลุเกาะสมุยคู่มวยก็มีปานเพชรเกียรติเรนไทยกับยอดพนมรุ้งกิจเมืองนนท์เมืองไทยกับศักดิ์สุริยายอดทองไทยลูกแมนคู่มวยเต็มแน่นทั้งรายการครับผมคู่เอกตามต่อครับตามกันต่อจะเกิดอะไรขึ้นกับมวยคู่นี้มีตัวเลือกแล้วครับเด่นทองแหต้องลุยต้องเบียดต้องบู้ต้องชนนะเพื่อให้มเหสักนั้นยุบช็อตให้ได้พละกำลังที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับจะต้องเอากลับมาใช้ให้หมดเพราะว่าไปโดนนับครับโดนนับนั้นคาไว้ก่อนแล้วครับต้อง
ให้เห็นต้องโชว์ให้ได้ครับตอนนี้มาไล่แขนพยายามป้องกันตัวเองไว้ก่อนครับมเหสักแต่ว่าทั้งหมดเมื่อไรยุ่งเลยครับเพราะว่าเข่าแหลมๆของเดนคลองแหมไม่ธรรมดาลูกแข็งแรงนะครับเดนคลองแหจะต้องเอาลูกแข็งแรงมาใช้ลูกโดนลวกแล้วครับลวกอย่างนี้ตียากตียากครับเจอมวยที่เข่าแหลมเข่าเหนียวอย่างมเหสักอาวุธหลากหลายครับดึงรวบรัดโอ้ยังกังวลเหลือมเลยครับนี่แผนเก็บอาวุธของมเหสักเรียกว่าโดนสะสมมาแล้วด้วยครับเดินของแหตั้งแต่ขาซ้ายฮะแล้วโดนหมัดด้วยครับมีความพยายามอยู่ครับแต่ว่าถูกรวบลักษณะแบบนี้ก็ต้องการปิดทีไปครับชกแบบเซฟตัวเองนะครับทางด้านมเหสักโอ้ตอนนี้ต้องซ้อกับหมัดครับของเดนคลองแหแต่ว่ายังใช้ไม่ได้ผมล็อกเอาไว้ครับไม่ปะทะไม่จำเป็นแล้วครับทางด้านมเหสักดูครับกินเหลี่ยมกินทรงเอาไว้ก่อนยกนี้เปลี่ยไปครับเปลี่ยไปกว่ายกที่แล้วครับสำหรับเดนคลองแหเหลือศอกแล้วนะครับเอาเลยครับฮึดขึ้นมาอีกแล้วฮึดขึ้นมาอีกแล้วมาอีกแล้วดูดิครับเอาแล้วครับโอ้แตกโอ้แตกแล้วครับแตกด้วยครับแอนตาซินแล้วครับตอนนี้เจ็บจากศอกนะครับโอ้ถึงเลือดไปแล้วแม่ดูครับเห็นเลือดแล้วอย่างกระฉลามได้กลิ่นคาวเลือดนะครับมาแล้วครับโอ้ศอกครับมาอีกแล้วครับลูกแก้ของเด็กร้องแหมีลูกศอกมาใช้ครับก็ถือว่าแก้ถูกวิธีครับโอ้ยังที่เรียนครับว่าศอกกระตุกทับในอีกแล้วครับเอาแล้วมีบาดแผลโดนเข่ามีตำหนิเหมือนกันทั้งคู่แล้วครับสร้างพลังให้กับเด็กร้องแหแล้วนะครับแผลแตกโอ้นี่คือมวยไทยเจ็ดสีครับใครที่คิดว่าชวดชวนแน่แน่ไม่แน่ครับก็โดนอีกแล้วครับศอกโอ้เละเลยครับจบแล้วที่หมดยกที่4ได้แผลไปแล้วครับมเหสักฉีกทุกความมันหรือยังครับท่านยกต่อไปนี้ถึงเลือดแล้วนะครับยก4ยก5ถึงอะไรครับดูครับเจอศอกปักเข้าไปครับแผลนั้นไม่ใหญ่มากครับแต่ว่าเลือดนั้นออกไม่หยุดครับนี่แหละครับคือมนต์เสน่ห์ของมวยไทย7สีอะไรก็เป็นไปได้ครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนยกสุดท้ายครับยกที่5รวบครับอีกคนนึงรวบเพื่อป้องกันตัวอีกคนนึงตั้งใจเพื่อจะเปิดแผลให้กว้างให้เลือดออกมาหรือไม่ก็ได้อีกแผลหนึ่งรวบแล้วครับนี่ครับหน้าตาของเด่นทองแหครับเลอะไปด้วยกันครับโอ้ตอนนี้ครับสับอีกแล้วครับโอ้ทั้งสับทั้งเสียบครับเด่นทองแหแต่ว่าการตั้งรับของมเหสักครับด้วยความชลาใจของมเหสักโอ้เอาครับเจอเข่าซ้ายเข้าไปดอกนี้มเหสักท่านประคองเกมแล้วนะครับประคองเกมเก็บอาวุธส่วนใหญ่แล้วก็โชคดีนะครับแผลแตกนั้นถือว่าไม่อยู่ในตำแหน่งที่อันตรายว่าเลือดจะไม่เข้าตาเซฟป้องกันตัวไว้ก่อนแล้วครับมเหสักตอนนี้โอ้ยมาอีกแล้วครับโอ้สองนั้นยังน่ากลัวครับเด่นคลองแหแต่ว่าอย่างอื่นครับมีโต้มีคืนมีสวนเริ่มแผ่วแล้วครับเด่นคลองแหเริ่มแผ่วแต่ว่าสอกยังพอใช้ได้นะครับแต่ว่าการจับแล้วตีนี่โอ้มาอีกแล้วดอกนี้โดนครับมาอีกแล้วครับโดนอีกดอกมาเป็นพักๆโอ้ดูสิครับกองเชียร์พยายามให้กำลังใจครับแม่เด่นคลองแหเดี๋ยวหมดเดี๋ยวมาดูดิครับโอ้ถ้าหากว่ามีอาวุธต่อเนื่องครับวันนี้เด่นคลองแหครับกองเชียร์นั้นรออยู่แล้วครับรอเชียร์อยู่แล้วครับถือว่าหัวจิตหัวใจเนี่ยยอดเยี่ยมครับทางด้านเด่นคลองแหไม่ยอมง่ายๆครับแล้วกระทั่งว่าโดนเตะขาจ่อยางหรือโดนหมัดต่อยนับ8ก็ยังสู้ก็ตั้งแต่ยกแรกมานะครับโดนเจาะพับนอกพับในจนกระทั่งขาซ้ายนั้นเกือบจะไปไม่รอด
เดี๋ยวใจสู้เกินร้อยเดี๋ยวมาเดี๋ยวหมดนะครับอยู่บนเวทีนี่ออกอาการให้เห็นไม่ได้ครับแต่เจ็บก็ต้องลงมาข้างล่างค่อยเจ็บนะคุณธนากรต้องมาต่อเนื่องแต่ว่ามาเป็นพักๆครับเอาครับมาดูต่อยังมีช็อตเด็ดทีเด็ดอะไรหรือเปล่าครับเด่นทองแหช่วงปลายยกครับแผ่วลงไปครับแม่เกมาแบบคลื่นนะครับถ้าหากว่ามเหสักไม่มีลูกนับคำครับตอนนี้ผมจะเหนื่อยหนักยิ่งกว่านี้ครับเกมนั้นใกล้จะยุติแล้วนะครับเอาละครับจบแล้วนะครับขอปรบมือให้กับนักสู้ทั้งสองคนหน่อยครับเต็มที่และก็เต็มถังแล้วนะครับสู้กันสมเป็นสุภาพบุรุษคนที่มีบาดแผลแตกก็เหนื่อยไปตามๆกันแล้วครับหรือว่ามีความเข้มข้นตั้งแต่ยกที่1ถึงยกที่5ท้ายที่สุดนะครับทางด้านมุมน้ำเงินคือเมษักพิทักษ์ป่าผาแดงชนะไปรับรางวัลท่านผู้ชมที่เคารพครับวันอังคารที่4มีนาคมนี้นะครับช่องเจ็ดสีร่วมกับบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นสถานการณ์ถ่ายทอดสดศึก CP Face Mart เขย่าพลังโลกที่เวทีมวยโชคราวสนามกีฬากลางค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดวันอังคารที่4มีนาคมนี้ที่เวทีมวยโชคราวสนามกีฬากลางสุรนารีช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดเวลาบ่าย 3:00 นนะครับก็เชิญติดตามนะครับพี่น้องชาวโคราชไปเชียร์ยอดมงคลนะครับเด็กสระบุรีคนนี้และสินค้าของ CP ในราคาประหยัดเชิญนะครับครับและต่อไปนี้มวยไทยเจ็ดสีคู่3ครับหลายท่านอยากดูนะครับกลับมาตาไม่มีเล่าเต็งโบวีสกสุไหงยิมวันนี้สกสุไหงแสวงโชคครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนาลูกพี่มาเองครับถอดมงคลให้ในขณะที่สปินเตอร์ลูกบอกอนาแปงนครบานครับวันนี้มากลับมาถอดมงคลเองครับทางด้านดาบแปงนครบานหรือดาบตำรวจนิธิสิทธิ์ตั้งสิริสกุลไทยครับวันนี้มาสนับสนุนให้กำลังใจนักมวยสปินเตอร์ลูกบอกอครับมวยจากคันนายาวกทมคู่นี้อายุห่างกัน9ปีครับโบวีนั้น26สปินเตอร์17สปินเตอร์นี่ลูกบอกอของคุณประกิตสอนจันครับแต่ว่ามาซ้อมอยู่เพชรศิริยิมมีแปะมีมุรีควบคุมดูแลการฟิตซ้อมคู่นี้โบวีนั้นก็สามารถเช็คบินได้ตั้งแต่ยกที่1ยันยกที่5ครับครับนักมวยตรายี่ห้อก็หลุดไข่ครับเจ้าของรางวัลดูเดือดปี52ได้คู่ดูเดือดกับกิ่งไผ่ก็สักลำพูนเอาครับมาติดตามครับใครจะโดนก่อนครับอุ้ยมากครับเฉียวไปเฉียวมาโอ้แค่เฉียวยังหวาดเสียวครับแต่ว่าวันนี้สปินเตอร์เต็มที่เต็มถังเหมือนกันครับอุ้ยซ้ายครับไม่โดนโอ้ยนี่ครับมาแล้วครับเผลอไม่ได้ครับเผลอล่างเจอบนดูที่หัวใจโอ้บวกศอกเลยโอ้จังหวะบวกจังหวะสวนของสปินเตอร์ครับมวยซ้ายรุ่นพี่กับรุ่นน้องสู้กันแล้วครับมัดกับศอกแลกกันแล้วเจ้าของรางวัลดูเดือดปี52นะคุณชัยทัศน์โบวี่คนนี้ครับมัดนี้อันตรายมากนะครับสำหรับโบวี่โอ้โหโอ้แกเลือกเล่นเลยฮะเผลอไม่ได้เหมือนกันครับโบวี่มือตกตามหล่นก็ไม่ได้เหมือนกันต้องเอาคางซ่อนอยู่หลังแขนแล้วครับเพื่อป้องกันหมัดโอ้ยกแรกแกขู่เลยครับโบวี่นะครับดูครับขยับขยับขยับอย่างครับจะออกแข้งขวาครับเต็มเอาไม่ลงครับโอ้นี่ครับเพลงข่าวครับคู่นี้ว่ากันว่าต้นต้นโบวี่ปลายปลายสปินเตอร์นี่ครับข่าวมาแล้วครับเสียบมาดูรุ่นน้องไม่กลัวรุ่นพี่แล้วนะครับมวยฟอร์มสดขึ้นมาครับสปินเตอร์คนนี้ฮะครับดูครับไล่แขนครับไล่แขนเกาะลักษณะอย่างนี้จะทำให้โบวี่นั้นกำลังแขนนั้นลดน้อยลงนะครับผลงานล่าสุดของสปินเตอร์เน้นนกเกาะสมุยที่นี่แล้วครับช่อง7ยก4อุ้ยแข้งซ้ายครับเต็มๆครับอุ้ยหมัดมา
ส่วนโบวี่เนี่ยน็อกจำปาทองสอสมบูรณ์ยก4เหมือนกันที่นี่นะครับช่อง7ยังเป็นช่วงเวลาที่อันตรายสำหรับสปินเตอร์เดี๋ยวจะเจาะเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวตามกันต่อครับเดี๋ยวตามต่อตามต่อครับยก2ย้ำแล้วครับวันเสาร์ที่15มีนาคมนี้ศึกรวมน้ำใจมวยไทย2แผ่นดินที่สนามมวยชั่วคราวสนามฝึกกีฬาสถานีตำรวจภูธรแม่สายจังหวัดเชียงรายครับจัดยิ่งใหญ่ครับมีทั้งซีอุยมีทั้งเสมาเพชรมีทั้งก้องเกียรติแชมป์ปูเสือไปที่นั่นเต็มเลยครับ15มีนาคมนี้ครับครับมาชมต่อครับยกที่2เข้าไปในมุมอับไม่ดีนะครับอยู่ในสามเหลี่ยมเดี๋ยวหนีไม่ออกเอาแล้วครับออกมาได้แล้วครับยังเดินบทเดินเบียดไปเรื่อยๆครับ26แต่ว่ายังแกร่งต้องกลัวไว้ก่อนครับสปินเตอร์ชกกับมวยหมัดต้องกลัวครับถ้าไม่กลัวเนี่ยมีสิทธิ์โดนได้ครับโบวี่ก้าวข้ามเป็นประเภทแล้วนะครับช่วง25นั้นก็ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตของโบวี่อยู่หลายจังหวะแต่ปีนี้ขึ้น26แล้วครับได้พักร่างกายครับไปเตะนักมวยต่างประเทศแล้วก็มาทบผู้ทบที่ไม่ถึงกับโหดเกินเหตุทำให้โบวี่ครับร่างกายดีขึ้นตอนนี้ก็เป็นด่านอรหันต์คอยสกัดดาวรุ่งรุ่นน้องครับโอ้โดนแล้วครับตอนนี้ทั้งแข้งทั้งหมัดแต่ว่ายังทนได้ครับสปินเตอร์โบวี่ต่อยขวาแล้วสับศอกซ้ายขยมแล้วโอ้โหกองเชียร์ตะโกนโบวี่ครับนี่ครับน้อยคนโบวี่มาโอ้น้อยคนครับที่จะมีเสียงเชียร์ตะโกนชื่อเอ้ามาแข้งไปพยายามหน้าสู้แล้วแข้งมาเอาแล้วครับโอ้มาครับอย่ากระพริบตาครับอย่ากระพริบตาแรกแล้วครับสปินเตอร์ไม่เกรงใจแล้วนะครับสปินเตอร์ไม่เกรงใจแล้วครับโอ้วอกซอกอ้าวแต่ไม่รู้ตามดีฮะแล้วว่าปล่อยทำได้แต่ตามเลยฮะออกอาการให้เห็นไม่ได้เหมือนกันยกสปินเตอร์ยกหนึ่งชมแล้วเสียวยก2ยิ่งชมยิ่งเสียวกว่าครับมาครับดูครับหมัดมาครับเพลงข่าวไล่แขนครับอีโอ้ข่าวซ้ายครับหมัดครับของสปินเตอร์ยกโป้ให้ครับกองเชียร์เลือดกำเดาออกแล้วครับทางด้านโบวี่น่าจะเป็นศอกซ้ายแล้วครับหลุดหลุดจังหวะสองโอ้โหเตะซ้ายเตะที่แขนนะครับโอ้โหนี่เผลอนิดเดียวครับสปินเตอร์ใช้แข้งแตะไปที่ต้นแขนขวาเพื่อตัดกำลังของโบวี่เอาครับดูครับขยับขยับใครจะตีเอาแยกครับแยกก่อนแยกก่อนสปินเตอร์นั้นคอยเน้นลูกหนักลูกบวกจังหวะสองทำได้ดีครับยกนี้เดี๋ยวกลับมายกที่ผ่านมาติดดาวให้เลยครับเกมนั้นสนุกแล้วครับมวยคู่นี้อาทิตย์หน้าครับอาทิตย์ที่9มีนาคมศึกมวยปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่4ครับมวยไทย7สีกลับมาพบกับแฟนมวยดาวดังจาก7สีครับแล้วก็ไปได้แชมป์จากลุมพินีตอนนี้กลับมาโชว์ฝีมืออีกครั้งเสือคิมสิทธิ์สอทอแต๋วเจอกับเพชรบ้านแขกสอสมหมายฤทธิชัยกอสกุลเชื้อกับ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์พลาดไม่ได้แล้วครับสัปดาห์หน้าเสือคิมมาแล้วครับยกที่3ครับโบวี่กางเกงสีแดงน้ำเงินนั้นสปรินเตอร์ครับยิงยาวกันแล้วครับแข้งขวากับแข้งซ้ายหมัดโอ้ยยาครับเจาะยาครับ1 2 3อ้าวเตะมาติดติดตึ้งโดนอีกว่า2หมัดโอ้ยังทนได้ครับสปรินเตอร์อ้าวตอนนี้ขยับแข้งขวาไม่ถึงไม่กลัวแล้วครับสปรินเตอร์พร้อมที่จะบวกพร้อมที่จะแลกนะครับเลือดกำเดาไหลลงมาอีกแล้วครับยีบปลายจมูกของโบวี่เสริมแข้งแล้วนะครับโบวี่ในยกนี้ขวายาวมวยซ้ายโอ้โหสปินเตอร์เตะไม่บังเลยครับโบวี่ศอกซ้ายระวังครับศอกซ้ายอันตรายมาอีกแล้วเอาล็อกได้ล็อกดีสปินเตอร์ล็อกได้สิ่งที่โบวี่ไม่ชอบครับคือเข่าคู่ต่อสู้ครับยังเดินต่อครับโบวี่ตอนนี้หมัดไม่ได้ครับแย่หมัดก่อนจะเจาะยักเตะซ้ายบอกเลยโบวี่บอกมาเลย
โอ้โดนซ้ายต้องเกาะเลยครับเกาะเพื่อตีไอ้เปรียบสูงครับเด็กสนหาช่องหาช่องจะพลิกตีเนี่ยลูกนี้แถมเลยสปินเตอร์ไล่ต่อครับโอ้โหเจอศอกโบวี่เร่งแล้วนะครับแต่ว่าพอเข้าไปใกล้โดนสปินเตอร์กดคอไล่แขนไม่ชัวร์ไม่ทำไม่ชัวร์ไม่ตีสปินเตอร์ใช้สมองชกแบบฉลาดแล้วครับแต่ว่าโบวี่ไม่ฟังเสียงโอ้โหมีศอกโบวี่ท้าทายเลยครับเลือดออกมาเยอะขึ้นโอ้ซ้ายจัดมากซ้ายอีกนะครับดูครับโบวี่หาจังหวะขยับขยับขยับซ้ายเอากินลาไปหนึ่งเจอซ้ายโอ้โดนเต็มๆเข้าข้อครับซ้ายเข้าข้อไม่บังเลยครับโบวี่รับบ่อยๆก็ไม่ดีเหมือนกันครับมันยุบมันช็อตมันจุกมันเสียบได้ฮะขยับเข้าไปใกล้ครับหมัดไม่ถึงโอ้ยโอ้โหสเปนเตอร์คิดไวมากนะครับจังหวะวี่ครับ1 2 3ถึงเลือกถึงเลือกไปอีกคู่หนึ่งแล้วน้องชาวศรีสะเกษจะเริ่มครับศึกมหากุศลคนรักวังหินเกียรติเพชรบกสจวิชิตบกปอพีนภัทรที่สนามมวยชั่วคราวข้างทกสวังหินบ้านกะเอินครับอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษโดยสจวุฒิเดชทองคูณครับจัดยิ่งใหญ่ครับเตรียมพบได้ฮะ28มีนาคมนี้ครับมาชมต่อครับยกที่4ครับ ตอนนี้เสียงโบวี่ครับเปิดเกมมามีเสียงเชียร์ครับแต่ว่าแข้งซ้ายของสปินเตอร์ครับออกเรื่อยๆไม่ครับมาติดมาก็โดนซ้ายจัดมากครับสปินเตอร์โบวี่จะแลกด้วยนะครับเพื่อหาโอกาสต่อยเข้าในแล้วตีสู้ไหมสั้นกว่าเตี้ยกว่าครับโอ้โหครับตั้งลำฮะตั้งลำฮะกดกดแล้วตีฮะตีแบบระวังตัวด้วยฮะขีบแล้วบินไปตีนะครับเนี่ยครับคนที่ถูกขีบก็เสียแรงครับหลุดมาได้แล้วมันไม่ถึงหลุดไปครับเตะหนักเตะแรงครับซ้ายของสปินเตอร์เข้าโอ้โหบวกด้วยศอกศอกหนังเหนียวครับโบวี่โอ้โหนี่เตะไม่ยั้งเลยครับแขนขวาแขนขวาเนี่ยครับเตะไม่ให้ต่อยครับเตะแล้วก็เตะกระสอบทรายแล้วไม่บังเลยครับโบวี่โอ้ยหนักสนใจครับเล่นหนักทนจริงๆครับมาครับอีกแล้วครับแข้งซ้ายแขนแย่แล้วนะครับเตะอย่างนี้เดี๋ยวจะต่อยไม่ได้ครับดูบังไม่ทันแล้วครับช้าลงไปแล้วโบวี่สปินเตอร์นั้นเลือกเลยฮะเลือกเล่นเลยฮะว่าจะเล่นอะไรครับแขนขวาโดนเตะตัดกำลังครับโอ้โหกดดันครับรุ่นน้องกดดันรุ่นพี่อย่างหนักเลยยกที่4โอ้โหตอนนี้ดูครับทั้งแข้งทั้งหมัดครับตอนนี้เลือกครับสปินเตอร์โอ้โดนสะสมครับช้าลงไปเลยโบวี่เข้าไม่ถึงแล้วครับโบวี่โดนอีกแขนขวาตอนนี้วางแผนมาเนียบเลยครับสปินเตอร์โอ้เข้าสามเหลี่ยมอันตรายจุดอันตรายอยู่ตรงนี้ครับสามเหลี่ยมเพราะจะหนีไม่ออกแต่ว่าจะได้ต่อยหรือเปล่าครับแขนขวาล่าไปแล้วใช้สมองแล้วครับชกแบบฉลาดโอ้โหดูครับเหนือเลยครับออกลีลาเหนือชั้นเลยนะครับรุ่นน้องสปินเตอร์ลูกบอกวิ่งซ้ายไม่ถึงโอ้โหกดดันอย่างหนักโดยวัยหนุ่มกว่า17เลือดกำเดาทะลักออกมาอีกแล้วเรียกว่าถ้าว่าใครผ่านโบวี่ได้นะคุณธนกรมีโอกาสที่จะก้าวเป็นยอดมวยแถวหน้าต่อไปได้โอ้โหซ้ายยาวซ้ายยาวซ้ายยาวเป็น10เลยครับถือว่าเป็นเกมหนักแล้วนะครับเมื่อยกที่4ผ่านไปครับต้องดูว่าพลังศอกพลังกำปั้นของโบวี่ครับยกสุดท้ายจะทำงานหรือไม่ทำงานส่วนในที่หน้าครับนอกจากเสือทีมเพชรบ้านแข่งฤทธิชัยกับ1ล้านเล็กครับมวยรอบคุณเสือมวยไทยพันธุ์แท้ครั้งที่14รอบแรกพยัคฆ์คำรณมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงกับชิงดำชอเคโยฮะอีซูซู
แล้วก็ชิงเข้ารอบครับเพชรสมบัติหมอเบสกำมลากับสกุลชัยเล็กดาบแป้งนครบาลผู้ชนะจะเข้ารอบเป็นคนที่4ยกสุดท้ายครับยกที่5แขนขวาของโบวี่นั้นแดงไปหมดแล้วนะครับด้วยหลังเท้าซ้ายของสปรินเตอร์หมัดแล้วครับตอนนี้ต้องเก็บให้หมดหมัดกับศอกยังต่อยได้นะครับโอ้โหตอนนี้ยังต่อยได้ครับมาครับอุ้ยโอ้โหมัดกับศอกโอ้เจอเข่าลอยดอกเมื่อสักครู่นี้ฮะสะอึกไปเลยเหมือนกันโบวี่แต่ว่าครบเครื่องจริงๆนะครับสปรินเตอร์นี่สายตาดีครับโดนไม่โดนครับโอ้โหโดนแล้วครับเข่าโยนแต่ละดอกนี่เน้นๆทั้งนั้นแล้วครับของสปรินเตอร์โบวี่ก็ยังไม่ท้อแท้ครับไม่โดนไม่โดนก็ไม่ใช่โบวี่แล้วครับก็ต่อยตัวเองโดนครับโดนแล้วนะครับตากระโดนโอ้โหตลอดยังทนได้ครับโดนเลยนะครับโดนเข่าโอ้โดนรับหน้ากลัวครับมากมายครับมากมายครับโอ้ไม่นะครับปิดเพลกด้วยเข่าลองของไม่ได้ครับหมัดของโบวี่ครับลองไม่ได้ครับว่าสปรินเตอร์เองก็ดูครับดูครับดูครับไม่ประมาทครับอุ้ยแม่สปรินเตอร์นี่ไม่กลัวหมัดเลยครับเป็นคนอื่นไม่ไปแล้วครับแต่ว่าโบวี่ครับยังมีลุ้นคือยกต้นๆนี้กลัวหมัดไว้ก่อนแต่ว่ายกท้ายๆไม่กลัวแล้วครับสปรินเตอร์ถือว่าถูกต้องแล้วครับแต่ว่าหมัดของโบวี่นะหมัดยก1หนักเท่าไหร่ยก5ก็ยังมันหนักเท่านั้นน่ะขนาดโดนเตะเป็น10นะครับยก4ที่แขนขวายังต่อยได้ครับหัวใจยิ่มจริงๆแต่ว่าความพร้อมของสปรินเตอร์เจอกับมวยรุ่นพี่ดูว่าทำการบ้านมาเนียบเลยครับนะครับดุ๊กครับแข้งซ้ายอีกแล้วครับโอ้แต่ว่าการ์ดยาตกครับสปรินเตอร์เข้ามาสู่ช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วครับปฏิหารจะมีขึ้นได้หรือเปล่าอุ้ยอะไรก็เป็นไปได้ครับมวยหมัดหนักครับโบวี่นี่ต่อยทุกครั้งเจ็บทุกทีครับต่อยอีกต่อยอีกมาโดนครับแต่ว่ายังทนได้ครับนี่ครับปักหน้ากระตุ้นปักไปแล้วโอ้หักกระตุ้นหมาตาโดนตัวเอาครับดูครับช่วงปลายยกปักไปโอ้โดนดูโบวี่เขาหมัดเดียวครับโบวี่เขาหมัดเดียวครับจะได้ไม่ได้ครับหมัดเดียวไม่ได้เขาหมัดเดียวครับลุกโอ้ไม่ทันได้ต่อยครับไม่ทันได้ต่อยครับตั้งใจว่าขอเม็ดเดียวพอเลยครับปรบมือให้กับนักสู้หัวใจเพชรทั้งคู่ครับปรบมือให้เลยครับเอาไปเลยครับ4ดาวผู้บรรยายให้นะครับสมราคาครับไปเป็นคู่3รุ่นพี่รุ่นน้องอายุห่างกัน 8-9 ปีครับแต่ว่าเข้มข้นจริงๆครับตั้งแต่ยก1ถึงยกสุดท้ายและท้ายที่สุดครับเด็กยุค17นะครับคือคะแนนของมวยคู่ที่3จากกรรมการทั้ง3ท่านออก47ต่อ49ทั้ง3เสียงมาถึงมวยคู่เอกของวันนี้ฝั่งมุมแดงโพแก้วฝนจางชนบุรีนักมวยจากบำเหน็จนรงชัยภูมิฝั่งมุมน้ำเงินสองคมศรีสุริยันโยธินนักมวยจากหนองหงบุรีรัมย์กรรมการผู้ชี้ขาดมวยคู่นี้มอบให้กรรมการนรงธนจันทร์กรรมการให้คะแนนธนวัฒน์วงศาสารยงศักดิ์ณสงขลาและสุรัตน์สร้อยกระจับใช้มอบรางวัลให้นักมวยที่ได้รับรางวัลเมื่ออาทิตย์ที่23นะครับยอดเพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับมวยคู่เอกวันนี้ขอเรียนเชิญคุณสมชายภูลสวัสดิ์อธิบดีกรมสรรพสามิตให้เกียรติมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยทั้งคู่ครับขอเรียนเชิญครับแล้วก็อธิบดีสมชายภูลสวัสดิ์จะจัดศึกใหญ่ครับศึกวันรวมพลคนสมุยเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่หักค่าใช้จ่ายเข้าการกุศลหมดครับวันเสาร์ที่8มีนาคมที่สนามกีฬากลางพลุเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีมี6คู่เอกครับปานเพชรเกียรติเจริญชัยกับยอดพนมรุ้งกิจเมืองนนท์เมืองไทยกับศักดิ์สุริยายอดทองไทยกับลูกแมนเป็นไทยกับกุมารดอยปืนกลกับทุนองและเจ้าวินซีกับเก่งครับต่อไปนี้ เชิญแฟนพันธุ์แท้พบกับโพแก้วฝนจางชลบุรีกับสองคมศรีสุริยันโยธินซ้ายหน้าจอเป็นพันเรกสุทัศน์พุ่มพันม่วงครับพ่วงกับตำรวจภูธรภาค2ส่วนน้ำเงินแสนเชิงเล็กจิระเกรียงไกรมาถอดมงคลให้กับนักมวยรุ่นน้องๆที่อยู่ในค่ายครับ
สประสบโชคอยู่ที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ไอ้สากเหล็กนะครับเมื่อกี้นี้สักครู่นึงสำรานศักดิ์เมืองสุรินทร์ครับมวยหมัดหนักตัวนี้โพแก้วครับถือว่าเก๋าเกมประสบการณ์สูงครับอายุ33แต่ว่ายังมีเขี้ยวเล็บที่แหลมคมในขณะที่สุริยันครับอายุ21ครับแต่ว่าสดเหลือหลายครับโดนหลังเท้าหงายไปเลยครับ2คมอันนี้2คมเจอจอมเก่ารุ่นพี่อย่างโพแก้วเข้าให้ซะแล้วครับนี่เป็นคู่เอกอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมและเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าเดือนมีนาคมกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น28วันครับตรงทั้งวันที่และศุกร์เสาร์อาทิตย์ตรงหมดเลยครับ28วันก็ในรอบว่ากันว่าในรอบ50ปีครับที่มีลักษณะเช่นนี้แต่จริงนะครับครับทั้งวันที่วันอังคารวันเสาร์วันอะไรตรงหมดเลยครับ28วัน2คมน้ำเงินนี่ผลงานที่ช่อง7ชกเอาไว้ชนะนกมนขาวชอจันมณีไว้ที่นี่และช่อง7แต่ว่าฟอร์มล่าสุดของเขาชนะนกยก3อาวุธและเกียรติเจริญชัยไว้ที่ลุมพินีครับตามฟอร์มไว้สวยงามเลยในขณะที่โพแก้วนั้นเสมอกับจอมพิชิตชูวัฒนะไว้ที่ลุมพินีแบบสนุกแล้วครับ33กับ21นะครับที่สำคัญครับทั้ง2คนครับเจอกับจอมพิชิตชูวัฒนะแล้วก็เสมอด้วยกันทั้งคู่ครับฟอร์มเสมอเจอจอมพิชิตเอาครับมาดูครับวันนี้ใครจะเหนือกว่าโพแก้วนี่ถือว่าเป็นเสือเก่ารุ่นลายครามเลยนะครับวันนี้127ปอนด์เท่ากันครับไม่มีการต่อน้ำหนักเป็นมวยเงินแสนมันนานมากครับโพแก้วตอนนี้กลายเป็นเซียนแก้วครับประเภทรู้ทิศทางลมฉายาฉายาขุนเข่าครีมล็อกครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นวิธีการจับล็อกเข่าของทางด้านโพแก้วครับครีมล็อกเขาจับยังไงเดี๋ยวดูครับเอาครับตอนนี้เจอฤาษีบทยาไปซะก่อนแล้วครับเอื้อไปครับแต่ถ้าโดนอีกร่างก็หม่อมเลยนะครับความแพรวพราวนั้นโพแก้วนั้นถือว่าเกินร้อยครับโพแก้วนั้นซ้อมอยู่ที่ค่ายฝนจางชลบุรีครับจังหวัดชลบุรีส่วนสองคมหรือบรรลือเดชสอประสบโชคครับชื่อเก่าซ้อมอยู่ที่ค่ายสอประสบโชคอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ครับโพแก้วถือว่าเป็นจอมเก่าแต่ว่าเจอมวยตัวใหญ่กว่ารุ่นน้องนี่อึดอัดเหมือนกันนะครับแต่ตัวเท่าก็หาคู่ชกยากครับโพแก้วต้องต่อรูปร่างให้หน่อยโอ้ยมาอีกแล้วครับโอ้ซองปักแล้วครับครั้งที่2ของ2คมนะครับแต่ว่าช็อตแรกที่โดนนั้นเกือบหงายหลังนะครับ2คมเองก็เป็นมวยเข่าอาชีพอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ายกแรกนั้นดูใจดูจังหวะกันไปก่อนโอ้ยนะขู่ครับขู่รุ่นน้องไว้ก่อนประมาทไม่ได้ครับนี่ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยโชคราวจามกีฬากลางค่ายสุรนารีโคราชนะครับก็ไปเชียร์ยอดมงคลกันส่วนวันที่7สดจากห้างไทยวัสดุถนนสุขาภิบาล3กรุงเทพครับศึก M150 พลังกำปั้นสถานโลกเริ่มถ่ายทอดเวลาบ่าย 2:30 น.โคราชเริ่ม 3:00 น.นะครับสำหรับวันที่7นั้นมีก้องฟ้าสุริยันศรีสะเกษยอดชาญไทยพาเลทขึ้นเวทีครับยกที่2ครับผู้เอกนำรายการมวยไทย7สีสัปดาห์นี้ครับโอ้มีศอกฤาษีบทยาตลอดเลยครับ2คมเล่นบทบูแล้วนะครับรุ่นน้องจะขยม33ครับ21จะขยม33ก็อายุห่างกันเกือบ1รอบครับเราจะได้ดูว่าชื่อจะเอาไว้เรียกชั้นจะเอาไว้วางของหรือว่ากระดูกจะไว้ต้มซุปครับคุณชัยครับทีนี้น่าสนใจครับหากว่า2คมครับผ่านโพแก้วไปได้ผู้ชกคู่ต่อสู้มากมายหลายคนครับเจอได้สบายมีหวังน็อกกันแล้วนะครับแบบนี้หวังน็อกกันแล้วหรือว่าแตกแล้วครับโพแก้วแตกหรือเปล่าครับโอ้นี่เลือกเลยครับตอนนี้บริเวณหน้าผากด้านซ้ายแตกแล้วแอ้าวแอนดาซินพร้อมแจกอีกแล้วครับคุณชัยทัศน์คุณธนกรครับมาเลยครับแอนดาซินครับตอนนี้โบวี่ก็แตกแตกจากศอกครับเพราะว่า2คมแม่คมศอกครับชื่อ2คมเอาศอกมาใช้แต่กลางก็หม่อมแล้วยังถือว่ายังไม่อันตรายเท่าไหร่เป็นศอกพี่ปักลงไปครับเป็นปักลูกถอยครับปักศอกครับมาอีกแล้วโอ้โหโพแก้วโดนทำท่าจับสุดเลยครับเจออีกครั้งหนึ่งเทียวไปไม่เลี้ยงเลยครับโอ้โหสองคนกล้ามากกล้ามากเลยครับกล้าที่จะแลกกันรุ่นลายครามครับยิ่งโดนยิ่งเดินแล้วครับโพแก้วยก2แล้วครับ
รอไม่ได้แล้วครับเปิดถามฟอร์มหลังนั้นน็อก2เสมอ1ครับ2คมโอ้โหลายแผลตั้งแต่ยก2นี่เรียกว่าตั้งแต่เปลี่ยนชื่อจากบรรลือเดชสอประสบโชคมาเป็น2คมเนี่ยดีวันดีคืนมาตลอดแล้วครับเอาครับดูครับเข้าไปล็อกในแล้วครับโกแก้วโอ้โหอาวุธรุนแรงถึงเลือดยังไม่หยุดนะครับโกแก้วก็โอ้โหเลือดเปลือกอ้าขึ้นไม่ทราบ2แผลหรือเปล่าครับเอาอีกแล้วนับศอกครับดูครับทั้งขวาทั้งซ้ายครับไม่สะทกสะท้านครับจอมเก๋าอย่างโกแก้วฮะยิ่งโดนยิ่งเดินครับเลือดจะเข้าตาด้วยนะครับเอาอีกแล้วครับโอ้วันนี้โชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยหลากหลายครับ2คมโชว์ด้วยศอกใช้สิทธิ์เลยนักมวยที่มีโอกาสครับเอาแล้วครับจบแล้วครับยก2ท่านที่เป็นโรคหัวใจเตรียมครับอย่าลมอย่าดงอย่าหม่องเตรียมเลยครับไม่ทราบกับลูกเมื่อสักครู่นี้ฮะที่ลุมพินีวันนั้นฮะโอ้ทำได้สวยครับ2คมพี่น้องชาวทางภาคเหนืออย่าลืมครับ15มีนาคมนี้ที่สนามมวยชั่วคราวสนามฝึกสถานีตำรวจภูธรแม่สายจังหวัดเชียงรายกับศึกรวมใจมวยไทย2แผ่นดินครับรายการยิ่งใหญ่จริงครับแชมป์ปูนเสือทั้งเสมาเพชรทั้งก้องเกียรติแล้วก็มีซีอุยครับต่อไปแสนเก่งเก่งกาดกอเปโก้ต่อยกับรุ่นเพชรเจริญครับ15มีนาคมนี้ครับที่แม่สายเชียงรายครับมาติดตามครับเข้าสู่ยกที่3ยกนี้ครับเป็นยกที่2คม3ฟอร์มหลังทำไว้ดีครับน็อกคู่ต่อสู้ได้2ครั้งเรายังคาดเดาไม่ออกนะครับคาดเดาไม่ถูกว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ครับ3 4 5เอาแล้วครับทีบได้แล้วครับเสือเก่าลายครามเอาครับเราจะได้เห็นแล้วครับลูกจับลูกจับแบบทีมล็อกครับนี่ครับเป็นที่มาของฉายาขุนเข่าทีมล็อกกระโพแก้วล็อกได้จับได้ไอ้เสด็จนะครับอ้าวตอนนี้เข่าเอวเข่าตอนนี้ยังเข้าคีมล็อกไม่ได้ครับยังคล้องอยู่สองคมไม่ให้คีมล็อกเข้าไม่ล็อกตัวเล็กจะตีตัวใหญ่หรือว่าตัวใหญ่จะเสียบตัวเล็กเอาครับคนละเม็ดมาอ้าวดูครับพื้นใจพี่ใจน้องหรือเปล่าครับโดนต่อโดนอย่างนี้หัวใจนี่สำคัญนะหัวแก้วไม่ถอยอยู่แล้วนะครับเลือดนักสู้เต็มเปี่ยมจากอมเมตลงชัยภูมิอายุ33ก็แต่ว่าดูครับร่างกายอายุเป็นเพียงตัวเลขครับดูครับมาเสียบมาของผมนั้นเด็กบุรีรัมย์นี่นะครับลูกทีมล็อกมาแล้วครับคุณเดชครับนี่ฮะฉายาพิฆาตทีมล็อกล็อกให้เห็นแล้วครับเสียงเสียงเชียร์แฟนหักลงมาหลุดออกมาได้แล้ว2คมนะครับสับอีกแล้วเอ้าเสียบโอ้โหนอกนั้นโดนครับแต่ว่าในคืนมาพลเมตรขอไปมีสู้แล้วเสียบวันนี้สดจะบทเก่าหรือเปล่าเขา2คมนั้นใช้กระทุ้งนะครับด้วยความใหญ่ครับด้วยความสูงโอ้ยนี่แค่ยก3นะเล่นกันอย่างนี้เลยนะคุณธนกรครับโอ้นี่คือมวยเข่าต้องอย่างนี้ครับนี่คือมวยไทยเอาครับล็อกแล้วครับล็อกแล้วครับทีมล็อกแล้วครับจับได้อีกครั้งครับอ้าวล็อกอีโอ้นะฮะทีมล็อกทีมล็อกทำงานแล้วครับโอ้โหข้างล่างเกรงไปด้วยครับเอาแยกทีแยกสักทีแยกสักทีโอ้โหนี่สักใจกองเชียร์ครับโคแก้วสั่งให้เดินเสียบขึ้นเอาเสียบมาเอาล็อกอีกแล้วครับเออครับพลเม็ดเอาแล้วครับให้น้ำครับให้น้ำด่วนครับเปลอะไปหน้าตาดูแล้วน่าจะหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนกันนะครับสุภาพสตรีหลังจากที่ดูของดูเด็ดเผ็ดมันครับก็มาดูของสวยสวยงามสลับกันไปนี่คือมวยไทยเจ็ดสีครับเป็นเกมการต่อสู้สุภาพสตรีดูแล้วก็เสียวเลยครับเป็นความหลากหลายในบรรยากาศของมวยไทยเจ็ดสีในห้องส่งของเราครับผ่านไปแล้วครับ3ยกเดินทางมาถึงยกที่4กับคู่เอกของเราครับโพแก้วสำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์ครับหมัดสากเหล็กเอาแล้วครับท่านที่เป็นโรคหัวใจเตรียมผ้าเช็ดหน้าครับ
มาติดตามครับยกที่4ไม่มีอื่นใดแล้วครับยกนี้เพลงเข่าล้วนๆครับเป็นยกเก่งของโพแก้วเขาเลยนะยกนี้ครับเอาละครับโอ้ออกมาแล้วเลยนะล็อกอยู่ที่2คนจะปลดล็อกได้ยังไงครับโอ้ตอนนี้ช่วงนี้เป็นคิวของโพแก้วโอตือมาเชียร์ครับแต่ของศึกษารุ่งเรืองของราชดำเนินครับล็อกโอ้ดูครับทีมล็อกทำงานแล้วล็อกแล้วตีล็อกแล้วจังหวะยืดไม่หลุดครับของผมตดหาเหลี่ยมตีโอ้เนี่ยเสือเท่านี่ร้ายกาจจริงๆครับดูเลือดครับโอ้ครับตอนนี้ไม่ยอมนะครับได้โอกาสได้เวลาเพลงพันคนละเม็ดล็อกใครล็อกใครลักตีมาตีไปไล่แขนยังไม่หลุดโอ้เม็ดนี้หลุดหนักครับนานๆแล้วนานๆได้ครับเอาแล้วครับเข่ากระทุ้งของสองคมล็อกอีกแล้วครับล็อกโอ้จับสวยครับโปรแก้วไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยโปรแก้วกองเชียร์ฝั่งแดงครับสั่งคีบที่ใหม่2เข่าได้แขนมาครับล็อกนี้ล็อกแล้วโอ้โหล่างหลุดไปครับโดนอีกเซตตีแบบเหนือชั้นแล้วครับลูกนี้33กับ21สู้กันเต็มเหยียดอย่างนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วครับ33เนี่ยร่างกายยังเปรี้ยอย่างนี้ครับดูครับท้าดวลเข่ารุ่นน้องเลยครับโอ้เอาครับตอนนี้มาอีกแล้วมาอีกต่อสองได้โอ้ได้สองคมกระทุ้งเลยครับขึ้นได้มาโอ้นี่คือโอ้โหของนี้ครับสั่งลุยเข้าไปหรือจะเป็นล้านสองตั้งแต่ต้นปีข่าวซ้ายเต็มๆมาแล้วครับตีแล้วครับเอาแล้วครับหมดยกที่4ฉีกทุกความมันมวยทีวีหรือยังครับครับผมวัดกันมาหมดแล้วทุกอย่างต่อไปนี้เขาจะเอาอะไรมาวัดกันตามดูครับตอนนี้เลือดนั้นหยุดแล้วครับโพแก้วในขณะที่2คมยกที่ผ่านมาครับต้นยกกับปลายยกแล้วยกนี้ครับเกมจะออกมาอย่างไรมาติดตามเลยครับยกที่5ยกสุดท้ายครับเป็นมวยที่ไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูทั้งสองคนเลยครับครับและต่อไปนี้ท่านติดตามดูให้ดีครับว่าท้ายที่สุดแล้วใครหมดครับครับแล้วก็ลูกพี่ครับของทั้งคู่พันธุ์ประเด็กสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงนิสสุขพุ่มพันธ์ม่วงฟังลุมดินีในขณะที่โอตือประวิทย์กองท้องสมุทรครับนี่สุดจะรุ่งเรืองราชดำเนินติดตามกันยกสุดท้ายจะต้องถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งนะครับแต่ว่าเงินรางวัลดูเดือดปีนี้ครบแล้วนะครับ1ล้าน2แสนบาทเท่าเดิมมุมแดงเขาเหมือนที่เรียนให้ทราบครับพุ่มพันธ์ม่วงน้ำเงินนี่ชูเจริญมวยไทยกับจารุเมืองโอ้ข่าวครับมาโดนอีกแล้วครับเด้งคืนเด้งมาขอคืนมาไม่มีใครยอมใครฮะช่างเข้มข้นจริงๆนะครับแล้วก็ไม่มีใครยุบใครช็อตให้เห็นเลยมียกที่5นะครับยกที่5อัน5ยกสุดท้ายไม่มีหยุดครับไม่มีใครหยุดให้ใครโอ้ยมาครับมาครับยังมีโอกาสครับทั้งคู่เวลายังมีสุดยอดเลยครับต้องชมทั้งคู่โอ้ไม่น่าเชื่อครับ33ครับไปดูดิครับเดินทั้ง5ยกไม่มีหยุดโผแก้วเห็น20ต้นต้นสันทีแล้วนะครับโอตือโผแก้วยังไม่หยุดเวลายังเหลือครับยังไม่หยุดนี่เป็นความสุขของแฟนพันธะจริงๆครับโอ้เอาละครับยังไม่เลิกครับ
ยังมีเวลาครับดูครับดูครับโยนเข่าดักไว้ก่อนอ้าวหมุนมาโยนเข่าคืนอ้าวใครจะได้โอ้มาไปไม่ยอมไม่ยอมใครยอมใครจริงๆครับมันถอยกันไม่ได้แล้วครับต้องเรียนครับถ้าอย่างนี้โอ้ดูเดือนแห่งปีลุ้นแล้วครับอ้าวเหลือเวลาอีกนิดเดียวครับตอนนี้ทั้งคู่มั่นใจแล้วครับโอ้โหสุดยอดอยู่ที่กรรมการแล้วครับว่าจะคะแนนอย่างไรให้ท่านผู้ชมครับทั้งบ้านฟังเสียงข้างในครับจบแล้วครับการต่อสู้ซึ่งเข้มข้นมากนี่คือมวยไทยเจ็ดสีปีที่46สองคมก้มลงไปกราบรุ่นพี่เลยนะครับเป็นการขอขมาขอโทษกันสุดยอดครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้งคู่ครับเราขอชมหัวใจของท่านครับและท้ายที่สุดครับสองคมศรีสุริยันโยธินครับเฉือนชนะโพแก